วัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับตรงนี้อยู่ที่ด้านล่างของตากสยามสุวรรณภูมินะครับตรงนี้เนี่ยเป็นทางขึ้นแอร์พอร์ตเรลลิงนะครับนี่ครับลงไปทางแอร์พอร์ตเรลลิงนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีอะไรหลายอย่างน่าสนใจครับมี 7-Eleven ร้านอาหารนะครับมีร้านนวดก็มีแต่ตรงนี้เนี่ยมีอันนึงที่น่าสนใจนี่ครับอยู่ตรงหน้ารถไฟฟ้าด่วนนี่นะก็คือร้านแลกเงินซูเปอร์ลิชนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีตรงนี้ได้เพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของการดูแลของการรถไฟนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับการท่าอากาศยานตรงในส่วนของข้างในสนามบินเนี่ยจะมีพวกบูธแลกเงินของแบงก์ต่างๆซึ่งผมไม่แนะนำเพราะว่าเรทไม่ดีครับพูดตรงๆเรทไม่ดีถึงแม้เราแลกคืนนะครับก็ได้เรทไม่ดีแล้วบางสกุลเงินเนี่ยแลกคืนแล้วเรทแย่มากนะครับงั้นมาแลกที่นี่ดีกว่านะครับเอาตังค์ของท่านเนี่ยเดินลงมาด้านล่างถามทางแอร์พอร์ตเรลลิงนะฮะแล้วก็มาแลกตังค์ที่นี่นะนี่ครับสีส้มนะครับซุปเปอร์ลิสสีส้มแล้วก็จะมีเลดบอกครับคนมาแลกกันเต็มเลยนะฮะนี่ครับสีส้มแล้วก็มีเจ้าอื่นด้วยแต่รู้สึกเขาได้ยอมแลกกับสีส้มอันนี้เป็นแฮปปี้ลิชนะฮะกลายเป็นดงแลกเงินนะครับตรงนี้ผมว่าเลดก็น่าจะใกล้เคียงกันก็ดูเลดกันก่อนนะฮะนี่เย็นจิต exchange แล้วก็มีซูเปอร์ลิสสีเขียวที่นิยมกันที่สุดก็คือซูเปอร์ลิสสีเขียวกับสีส้มนะฮะซึ่งเป็น2เจ้าใหญ่ตรงประตูน้ำกลายไปว่าตรงนี้เป็นดงแลกเงินนะครับแหล่งแลกเงินนะฮะก็เพราะฉะนั้นนี่อย่ายอมเสียเปรียบครับบางทีเงินต่างประเทศเหลืออะไรเนี่ยมาแลกที่นี่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวรับซื้อขายด้วยเปล่าอันนี้ทั้งซื้อทั้งขายหรือเปล่าครับใช่ครับก็ทั้งซื้อทั้งขายนะฮะเลทก็นี่ครับของวันนี้1สิงหาคม2559เงินหลักๆก็จะมีหมดแต่ถ้าใครอยากได้เงินแปลกๆหรืออะไรเนี่ยก็ไปแลกที่ประตูน้ำก็ได้ทั้งสีส้มสีเขียวอยู่ติดกันนะฮะก็แนะนำนะครับใครที่มาสุวรรณภูมิแล้วเนี่ยอย่าไปแลกข้างในสนามบินนะครับให้ลงมาที่แอร์พอร์ตเรลลิงนะครับแล้วก็จัดการแลกที่นี่จะดีกว่าถ้าเกิดไม่อยากไปแลกที่ไหนนะท่านกลับไปแลกแบงค์แถวบ้านหรือแลกเคาน์เตอร์แบงค์นี่จะเสียเปรียบอัตราแลกเปลี่ยนเยอะนะแลกเท่านี้จะดีกว่าแล้วพบกันใหม่ครับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับ FWDLKCI ครับสวัสดีครับ